นอกจากพี่น้องชาวไทยที่เราต้องรีบพากลับไม้ได้เร็วที่สุดแล้วนะครับถึงแม้จะมีการลงทะเบียนไว้เป็นจํานวนมากก็ตามนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะครับโดยร่างของผู้เสียชีวิตกลุ่มแรกนะครับที่เสียชีวิตจากเหตุสงครามในอิสราเอลถูกนากลับมาถึงประเทศไทยจริงๆมาแล้วตั้งแต่วันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับ อย่างวันนี้นะครับที่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการจัดงานชาปนก,กิจศพแรงงานไทยจากอิสราเอลบรรยากาศก,ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับโดยที่วัดหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพิธีชาปนก,กิจศพนายพงศธรขุนศรีแรงงานไทยชาวจังหวัดนครราชสีมาที่เสียชีวิตที่ประเทศอิสราเอล โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการภายในจังหวัดนคราราชสีมาและอำเภอเฉลิมพระเกียรติตลอดจนผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลหนองยางเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยร่างของนายพงษ์สธรถูกส่งกลับมาถึงบ้านเกิดเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อให้ครอบครัวและญาติประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพและสวดพระพิธรีรที่วัดหนองยางโดยทางแม่นะครับของนายพงษ์สธรคุณสุรางคณาขุนศรี ได้กล่าวสํานึกในพระกรุณาทิคุณต่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทีมได้ให้ในายสยามสิริมงคลผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพของนายพงศทรขุนศรีเมื่อวันที่21ตุลาคม2566พร้อมกับกล่าวอาลัยต่อนายพงศทรเป็นครั้งสุดท้ายครับ